หนึ่งกรกฎาคมถือว่าเป็นวันแห่งการเริ่มต้นภูกเก็ตแซนบ็อกก่อนหน้านี้นะครับซึ่งนางสาวตรีนุชเทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการก็ใช้โอกาสนี้ลงพื้นที่ร่วมผลักดันนะฮะความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษาระดับนานาชาติและสถานประกอบการในการเชื่อมโยงการศึกษาสู่อุตส,สาหกรรมการท่องเที่ยวระดับโลกครับเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับนางสาวตรีนุทเทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานเปิดโครงการอาภูเก็ตแฟชั่นวีค2 0 2 1 เชื่อมโยงการศึกษา Education Studio ตามมาตรการขับเคลื่อนความเป็นเลิศอาชีวศึกษาและการพัฒนาทักษะอาชีพณนะวิทยาลัยอ,อาชีวศึกษาภูกเก็ตครับภายในงานนอกจากการจัดกิจกรรมและนิทรรศการต่างๆไฮไลท์เนี่ยยังเป็นการเดินแบบโดยเสื้อผ้าที่ใช้สวมใส่ออกแบบและตัดเย็บโดยนักศึกษาสาขาวิชาแฟชั่นและสิ่งทอของวิทยาลัยอ,อาชีวศึกษาภูเก็ตครับ จากการลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการประสานความร่วมมือระหว่างสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดและวิทยาลัยทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยว่าความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษาระดับนานาชาติและสถานประกอบการเพื่อแสดงความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันระหว่างสถานศึกษากับสถานประกอบการและการมีส่วนร่วมของชุมชนโดยมีเป้าหมายร่วมกันก็คือเพื่อพัฒนากำลังคนสู่การพัฒนาฟื้นฟูการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจของจังหวัด นางสาวตรีนุษยังได้ลงพื้นที่เดินทางไปที่วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ตครับเพื่อตรวจเยี่ยมแผนกวิชาซ่อมบำรุงเรือย,ยอสซึ่งดําเนินการจัดการอาชีวศึกษาร่วมกับสถานประกอบการที่ดําเนินกิจการด้านธุรกิจเรือโดยมีดรสุเทพแก่งสันเทียเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษานายอดิศักดิ์ชัชเวชผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ตรวมถึงคณะครูนักเรียนนักศึกษาให้การต้อนรับวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ตนั้นได้เปิดสอนสาขาวิชาซ่อมบำรุงเรือย,ยอส ซึ่งเป็นการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีครับเมื่อศึกษาสําเร็จแล้วนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือว่าปาวชวทุกคนก็จะได้รับใบรับรองจากสถานประกอบการที่ร่วมมือกับวิทยาลัยอีกจํานวน5ใบส่วนนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือว่าปาวสก็จะได้รับใบรับรองจากกลมเจ้าท่าอีกจํานวน8ใบครัครบกระทรวงศึกษาธิการนั้นได้มีนโยบายขับเคลื่อนการดําเนินงานสนย์บริหารเครือข่ายการผลิต และพัฒนากำลังอาชีวศึกษาหรือว่า CVM ตามนโยบาย7วาระเร่งด่วนของนางสาวตรีนุเทียนทองในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการที่ต้องการขับเคลื่อนความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษาที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะและมีศักยภาพเพื่อการพัฒนาทักษะอาชีพสู่ศตวรรษที่21ครับ